องหนึ่งก็คือคนไร้สัญชาติในประเทศไทยแม้ว่า7ธันวาคมปีที่ผ่านมาตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยก็จะปลดล็อกหลักเกณฑ์ให้สัญชาติกับคนต่างด้าวที่อยู่ในไทยมานานทุกคนก็มองแหละครับว่านี่คือทิศทางที่ดียิ่งขึ้นแต่ก็มีหลายกลุ่มที่ตกสำรวจเหมือนกันวันนี้เราเจาะพื้นที่อำเภอแม่สอดพาไปดูคนที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคนไทยที่นั่นแต่ว่ามีสัญชาติไทยนะครับติดตามจากรายงานของคุณเนื้อแพรพงษ์สวรรค์ครับเด็กๆจากศูนย์การเรียนรู้สอบกำลังเข้าพิธีอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดไทยในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีเพื่อนๆมาร่วมงานบุญด้วยแม้ทุกคนจะเป็นเด็กไร้สัญชาติและส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของศูนย์แต่เด็กๆกลุ่มนี้ก็ฟังและพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดีเด็กหญิงคนนี้ชื่อเพียวตาลเธออายุ14ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เธอบอกว่าอยากได้สัญชาติไทยเพื่อจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับอนาคตเมื่อเรียนจบเธอมีความฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าเราอยากได้สัญชาติไหมคะได้ค่ะถ้าเราได้สัญชาติเราคิดว่าเราจะทำอะไรได้ง่ายขึ้นคือสมัครงานได้ง่ายขึ้นแล้วแบบเรียนต่ออะไรก็ได้ง่ายขึ้นค่ะไปไหนก็ไปได้ง่ายขึ้นค่ะอนาคตอยากทำอะไรคะไม่ดูหนูอยากเป็นดีไซเนอร์ค่ะศูนย์การเรียนรู้สอเป็นเหมือนโรงเรียนขยายโอกาสสำหรับเด็กไร้สัญชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กพม่าปัจจุบันยกระดับเป็นมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีมีเด็กอยู่ในความดูแล169คนในจำนวนนี้เป็นเด็กไทยเพียง4คนที่เหลือเป็นเด็กชาวเมียนมาแต่แม้จะเปิดการเรียนการสอนเพื่อขยายโอกาสให้เด็กไร้สัญชาติมาแล้วหลายรุ่นแต่หลักสูตรของมูลนิธิก็ยังมีปัญหาเพราะยังไม่เข้าสู่ระบบของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนของภาครัฐนี้จะไม่ติดเพราะว่าทางรัฐบาลช่วยเหลือเต็มที่จะติดเฉพาะเด็กที่อยู่ที่ศูนย์สองใช่ค่ะที่เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้สองเพราะว่าศูนย์การเรียนรู้สองเนี่ยยังทางกระทรวงศึกษาธิการเขายังไม่ได้อนุมัติเกี่ยวกับระบบการศึกษาเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าระบบของเขาอะค่ะตอนนี้ที่เราเรียนอยู่ก็จะเป็นของระบบการศึกษาของพม่าแต่ก็เรียนควบคู่กับของไทยไปคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยบางคนแม้จะอยู่มานานแล้วแต่ปรากฏว่าพวกเขายังเข้าไม่ถึงการบริการของรัฐทำให้เสียสิทธิและเสรีภาพที่ควรจะได้รับตามกฎหมายไม่เพียงแต่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์และคนต่างด้าวเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้แต่ยังมีคนไทยพลัดถิ่นที่ต้องประสบปัญหานี้ด้วยเช่นกันคนไทยพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและยังไม่ได้สัญชาติไทยร่วมหารือกับปลัดอำเภอแม่สอดและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาเนื่องจากที่ผ่านมามีชาวบ้านส่วนหนึ่งได้สัญชาติไทยหลังศาลปกครองมีคำสั่งแต่ยังมีอีก351รายที่รอฟังผลจากศาลปกครองความหวังอีกด้านหนึ่งของคนไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยมานานคือประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่14มีนาคม2560ซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7ธันวาคม2559มีสาระสำคัญอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยเพิ่มเติมเอื้อให้คนที่เกิดในประเทศไทยมานานแล้วได้รับสัญชาติไทยโดยผู้ได้รับประโยชน์แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีพ่อแม่เป็นชนกลุ่มน้อยส่วนมากเป็นชาวเขาอาศัยอยู่ในดินแดนไทยมานานแล้วและรัฐจัดทำทะเบียนไว้ให้ชุดสุดท้ายทำเมื่อปี2542กลุ่มนี้เมื่อลูกเกิดในประเทศไทยก็ให้ได้สัญชาติไทยทันทีกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อยู่ประเทศไทยมานานเกิดในไทยเติบโตในสังคมไทยพ่อแม่อาจเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มอื่นๆเมื่อจบปริญญาตรีคนกลุ่มนี้สามารถได้สัญชาติไทยทันทีเช่นกันผู้รับประโยชน์ทั้ง2กลุ่มรวมกันน่าจะมีถึง 100,000 คนแม้ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาใหม่จะเป็นข่าวดีของคนไร้สัญชาติ
แต่ในความเห็นของผู้ที่ทำงานด้านนี้มานานบอกว่ากลุ่มที่ยังน่าเป็นห่วงที่สุดคือกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นอำเภอแม่สอดนะครับและพื้นที่ชายแดนครับเป็นพื้นที่ที่มีคนไร้สัญชาติอยู่จำนวนมากซึ่งต้องรอการแก้ไขของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยพลัดถิ่นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยดินแดนฝั่งนู้นเป็นดินแดนไทยครับเมื่อเขากลับมาบ้านเขาเนื่องจากว่าไม่มีความสุขในดินแดนนั้นถือว่ารัฐไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นคนไทยพลัดถิ่นออกบัตรชั่วคราวให้เขาให้อยู่ได้ต่อมาก็เป็นการออกกฎหมายเมื่อปี2555ครับก็แก้ไขพรบสัญชาติฉบับที่5ที่จะคืนสัญชาติไทยให้คนกลุ่มนี้ครับคนไทยพลัดถิ่นพอไปยื่นเรื่องที่ทางใต้ชุมพรตำนองประจวบกรรมการก็รับรองคือสัญชาติไทยให้ทางด้านจังหวัดตราดคนไทยจากเกาะกงกัมพูชาก็คืนให้แต่คนไทยที่แม่สอดแม่ระมาดพอไปยื่นเรื่องเจ้าที่กลับไม่ให้ทำให้คนเหล่านี้ครับจำเป็นจะต้องเรียกร้องความไทยคืนมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการฟ้องศาลอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเข้าในแง่ของกฎหมายอื่นๆเช่นมีลูกหลานเกิดขึ้นในไทยก็ใช้กฎหมายอื่นในการที่จะคืนสัญชาติไทยให้ครับการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติในประเทศไทยจึงยังต้องการความมุ่งมั่นตั้งใจและความต่อเนื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกฝ่ายซึ่งหากบริหารจัดการได้ก็จะสามารถป้องกันปัญหาสังคมอันหลากหลายที่จะตามมาโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมบ้านเราสุรเดชพลอยมุกถ่ายภาพเนื้อแพรพงสุวรรณทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานเรายังเกาะติดเรื่องของคนไร้สัญชาตินะครับซึ่งหมายถึงคนที่ไร้โอกาสไปจนถึงอาจจะนำไปสู่คนที่ไร้อนาคตได้ครับ